สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษยรินทร์ยิ่งเกียรติกุลนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางนึงทาง Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ค่ะนอกจากแกนนำผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรแล้วนะคะก็ยังมีผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีแล้วนะคะมากกว่า40คนนี่ยังไม่นับรวมนายเอกชัยหงส์กังวานและนายบุญเกื้อหนุนเป้าทองที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110นะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีทีมครม.นัดพิเศษก็แถลงยืนยันว่าจะไม่ลาออกตามข้อเรียกร้องโดยย้ำว่าจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายขณะที่ครม.ก็ให้ความเห็นชอบการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วค่ะเรื่องอะไรอ่ะก็เป็นหนึ่งใน3ข้อเรียกร้องคือทุกวันนี้ที่เขายังคุมอยู่เขาก็จะกดดันให้ท่านลาออกเหรอประกาศนะวันนี้ไม่ออกก็ผมพูดอยู่นี่ไงล่ะก็ต้องทำผิดกฎหมายก็ว่าไปในส่วนอื่นก็หารือกันไปในสภาในคณะกรรมการก็ว่ากันไปกลไกมีทุกกลไกแหละมันจะเอาอะไรมาบังคับโน่นมาบังคับนี่กันมันถูกต้องหรือไม่ล่ะเธอเป็นประชาธิปไตยกันหรือเปล่าล่ะวันนี้ฮะนั่นก็เป็นคำยืนยันของนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะไม่ลาออกขอให้การแก้ปัญหาเป็นไปตามขั้นตอนรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมขอให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุขแล้วก็ชี้แจงเหตุผลของการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุนะคะว่าหวังจะใช้เพียง1เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นขณะที่การดำเนินการตามกฎหมายกับแกนนำและผู้ชุมนุมยังคงเดินหน้าต่อไปรวมถึงเช้าวันนี้ค่ะตำรวจนำหมายศาลเข้าควบคุมตัวนายเอกชัยหงส์กังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่บ้านพักย่านลาดพร้าวนะคะกรณีถูกออกหมายจับข้อหาประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110ค่ะร่วมกับนายบุญเกื้อหนุนเป้าทองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสานขอเข้ามอบตัวในวันนี้นายสมยศนะคะพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยก็เดินทางไปที่สน.ลาดพร้าวเพื่อจะยื่นขอประกันตัวนายเอกชัยพร้อมกับระบุว่าการดำเนินคดีตามมาตรา110รุนแรงเกินกว่าเหตุเพราะเห็นว่านายเอกชัยไม่ได้มีเจตนาตามที่ถูกกล่าวหานับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีแกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรและแนวร่วมการชุมนุมถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีมากกว่า40คนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทนายความก็พยายามจะยื่นขอประกันตัวผู้ที่ถูกฝากขังอีกครั้งหนึ่งรวมถึงนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือว่าไผ่ดาวดินที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่คณาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะไปเยี่ยมนักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำนะคะทั้งนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งนายพฤทธิ์ชีวารักษ์หรือเพนกวินรวมถึงนายณัชนนท์หรือเป้ยไพโรจน์หลังจากที่ศาลนั้นไม่ให้ประกันตัวขณะที่วันนี้นักศึกษาและประชาชนบางส่วนค่ะจะไปรวมตัวกันที่เชียงใหม่ด้วยนะคะเพื่อให้กำลังใจกับนายอานนท์นำพาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะนั่นก็คือผลพวงในทางคดีหลังจากม็อบที่เกิดขึ้น14ตุลา13ตุลาคมด้วยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและทำเนียบรัฐบาลนะคะจนถึงวันนี้ตอนนี้มีแกนนำกลุ่มคณะราษฎรเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นเองนี่เป็นคำถามเหมือนกันค่ะว่าภายใต้รูปแบบการชุมนุมแบบใหม่ไม่มีแกนนำหรือว่าแกนนำก็เหลือน้อยอาจจะเป็นทั้งข้อดีแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้ด้วยเหมือนกันค่ะไม่หมดถ้ามันไม่เอาเราไปกับมันครับเอออย่าประกาศถลายไม่เอาไม่ต้องหน้าเฉยๆรู้ไม่เอาแล้วยอมให้มันจับไปหมดไปให้เต็มเติมให้เต็มเออมันอยากรบกวนให้เกียรติในการตัดสินใจของผมได้ไหมครับได้แต่โน้ตแต่ขอบคุณครับอย่าประกาศอะไร
อย่างที่เห็นนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเพียงแค่ไม้ระยองที่เป็นแกนนำหลักในเวลานั้นถ้าหากผู้ชุมนุมไม่เชื่อฟังหรือแกนนำไม่สามารถสื่อสารหรือควบคุมไม่ให้นำไปสู่ความรุนแรงได้นี่ถือเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันนะคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม้ระยองก็เดินทางมาที่ราชประสงค์เวลาก็ราวๆประมาณบ่ายสามโมงห้าสิบห้านาทีจากนั้นก็ขอให้มวลชนคล้องแขนกันเพื่อจะวางแนวกั้นตำรวจก็อยู่ในสถานการณ์ที่เผชิญหน้ากันนะคะจากนั้นเวลาประมาณ 4:15 นาทีค่ะไม้ระยองก็ประกาศยึดราชประสงค์แล้วก็ขอให้ผู้ชุมนุมนั่งลงพร้อมกับย้ำว่าจะไม่ยอมให้มีการสลายการชุมนุมวันนี้แล้วก็มาพร้อมเสียงตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเราจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ประกาศยุติการชุมนุมว่าให้การชุมนุมนั้นอยู่แค่เพียง6โมงเย็นวันนี้แต่ก็ไม่เป็นผลนะคะเวลา 2,528 เวลา 25 ตุลาคม 2,500 นี่เป็นภาพจากอีกมุมหนึ่งนะคะมีผู้ชุมนุมทยอยมาร่วมชุมนุมที่แยกราชประสงค์มากขึ้นเรื่อยๆมีบางช่วงนะคะที่ทำให้เราเห็นภาพแบบนี้ค่ะประชาชนก็ล้อมเจ้าหน้าที่อีกรอบหนึ่งให้คุณผู้ชมฟังเสียงบรรยากาศที่พูดถึงการให้ปล่อยเพื่อนเรานะคะให้ออกกันไปให้เดินไปกับเราเนี่ยจากนั้นก็เวลาประมาณ 17:34 นาทีตำรวจก็ยังคงตรึงกำลังประชิดกับผู้ชุมนุมแต่ก็ถอยร่นนะคะแล้วก็มานั่งตรึงกำลังตรงข้ามกับผู้ชุมนุมคุณผู้ชมที่ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายนี่พยายามประคับประคองสถานการณ์กันไม่ให้นำไปสู่ความรุนแรงโดยภาพรวมถือว่าสามารถจัดการการชุมนุมได้นะคะแล้วก็การชุมนุมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะมีการนั่งเผชิญหน้ากันแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะมา1ชั่วโมงที่แล้วมีการเผชิญหน้ากันเล็กน้อยนะคะระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนค่ะที่อยู่ใกล้กับทางแนวของตำรวจแต่ตอนนี้คุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะเป็นการนั่งกันทั้งสองฝ่ายค่ะเป็นอีกบรรยากาศนึงค่ะที่เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมตอนนี้นะคะถ้าย้อนดูเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาก็มักจะจบลงด้วยความรุนแรงโดยไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาที่จุดเริ่มต้นของการชุมนุมอันนี้เป็นภาพการชุมนุมที่ผ่านมานะคะอย่างรูปแบบของม็อบเหลืองแดงคุณผู้ชมก็จะเห็นชัดว่ามีแกนนำที่ชัดเจนมวลชนเองก็จะต้องฟังแกนนำมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่รู้ทันทีว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนซึ่งค่อนข้างต่างจากการชุมนุมรอบนี้ที่มีรูปแบบไม่ตายตัวประชาชนทั่วไปกับม็อบแทบจะแยกกันไม่ออกนะคะแต่ว่าจุดดีของการชุมนุมรอบนี้คือพบว่าบรรยากาศของทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมมีความพยายามจะรักษาบรรยากาศไม่ให้นำไปสู่ความรุนแรงไม่มีการพกพาอาวุธพยายามจะยืดหยุ่นและหลีกเลี่ยงชนวนเหตุความรุนแรงให้ได้มากที่สุดนั่นเองถ้าจะนับกันแล้วก็ถือว่า10ปีเต็มแล้วนะคะจากเหตุการณ์ชุมนุมกลุ่มนปช.ในปี2553แยกราชประสงค์ก็ถูกใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงออกทางการเมืองอีกครั้งในนามของคณะราษฎร2563เมื่อวานนี้เราก็เลยได้เห็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เคยใช้พื้นที่เดียวกันเรียกร้องตามอุดมการณ์ในอดีตมาเข้าร่วมสังเกตการชุมนุมด้วยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือบก.หลายจุดหรือว่าคุณสมบัติบุญงามอนงเขาเปิดใจกับทีมข่าวว่าเวลานี้ภูมิทัศน์ทางการเมืองเปลี่ยนไปเยอะค่ะดูเหมือนท่าทีของรัฐและผู้ชุมนุมเองก็ต่างร่วมที่จะเรียนรู้เรื่องราวในอดีตมากขึ้นหลีกเลี่ยงชนวนความรุนแรงกันมากขึ้นและรูปแบบของการจัดการชุมนุมตอนนี้สะท้อนชัดเจนนะคะว่าการเมืองคือเรื่องของทุกคนในประเทศไปแล้วลองดูกันค่ะบก.หลายจุดเห็นอะไรจากการชุมนุมรอบนี้บ้างค่ะไม่เคยทำให้การเมืองเนี่ยเข้าถึงคนข้างล่างหรือเยาวชนได้ขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นปรากฏการณ์เลยถ้าประชาชนหรือน้องนักศึกษาต้องการจะชนะเขาจะต้องชนะใจประชาชนหมู่มากให้ได้นั้นการต่อสู้เนี่ยจะต้องนำในขณะที่คู่ต่อสู้เนี่ยคือรัฐใช่ไหม
แต่ว่าจริงๆแล้วด้านหนึ่งของมันก็คือการสื่อสารไปถึงประชาชนทั่วไปดังนั้นเนี่ยข้อเสนอต่างๆหรือความชอบธรรมต่างๆของการต่อสู้เนี่ยจะต้องดำรงและรักษาไว้ให้ได้มากที่สุดรอคอยอดทนนะครับแล้วก็สื่อสารไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยไม่ใช่สื่อสารเฉพาะรัฐอย่างเดียวถึงแม้จะมีปรากฏการณ์อยู่บ้างนะครับกระทบกระทั่งกันบ้างแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมยังคิดว่านั่นไม่ใช่เป็นความจงใจของรัฐนั้นภาพที่เราเห็นอยู่วันนี้หรือแม้แต่ผู้ชุมนุมเองก็จะเห็นว่ามีความพยายามในการที่จะรักษาบรรยากาศนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกฝ่ายจะต้องพยายามรักษาสิ่งนี้ไว้นะครับแล้วก็พยายามหาทางนะครับรัฐจะต้องหาทางเจรจานะฝ่ายผู้ชุมนุมก็จะต้องหาทางกดดันให้รัฐยอมรับข้อเสนอหรือไปหาณจุดที่ยอมรับกันได้ในขณะที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือว่าจะออกไปจากออกไปทางไหนเนี่ยทั้งสองฝ่ายยังต้องยึดหลักการนะครับห้ามใช้ความรุนแรงต่อกันเรายึดชนะจะประสงค์โอเคแล้วยินดีเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยเวลาเขาจะทำลายคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยเขาจะเข้าสู่โครงสร้างส่วนบนก็คือเข้าไปเด็ดหัวจับแกนนำนะครับเจาะยางทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำลายภาพลักษณ์ของแกนนำและหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อขบวนเนี่ยมันไม่มีแกนนำปุ๊บแบบขบวนที่เหลืออยู่ก็จะขับเคลื่อนไม่ได้แต่ว่ารอบนี้คุณจะเห็นว่านี่เป็นปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าต่อให้คุณจับแกนนำเนี่ยแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาจะสามารถที่จะรวมตัวกันในรูปแบบต่างๆนะก่อนจะมีเวทีกูก็จะเห็นประชาชนเนี่ยเขาเดินมาได้เองก่อนมารวมตัวกันก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การนำบนเวทีสำคัญที่สุดก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยยังออกมาที่ลาดประสงค์ทุกวันตอน5 โมงเย็นทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่องระยะเวลายาวเลิกงานเลิกเรียนมาเจอกัน3 ทุ่ม 4 ทุ่มกลับบ้านผมเรียกว่าเรามีบทเรียนเยอะแล้วทุกฝ่ายนะเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยกปปส.เนี่ยทำกันมาหมดแล้วการพักแรมยาวๆเนี่ยไม่เหมาะกินพลังงานนะครับการทำแฟชั่นม็อบเนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่าและไม่ไปสร้างผลกระทบมากจนเกินไปในการที่เราชุมนุมเราต้องเรียนรู้ในการที่จะต่อรองกับรัฐบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยไปปิดจนแบบจริงๆแล้วพวกเราก็เป็นผู้บริโภคอ่ะเขากินเสร็จเดี๋ยวคุณก็ต้องไปกินข้าวเนาะบางคนอาจจะนึกเออถือโอกาสนี้แวะไปดูหนังอะไรเงี้ยมาชุมนุมเสร็จแล้วไปดูหนังอะไรเงี้ยมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่นี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยการชุมนุมทางการเมืองมันเป็นเรื่องปกติคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นปัญหาเรื่องจุดยืนทางการเมืองในครอบครัวที่มีความเห็นไม่ตรงกันจนนำมาสู่ความรุนแรงได้แต่ว่าบรรยากาศการชุมนุมแยกราชประสงค์เมื่อวานนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นพัฒนาการของเรื่องนี้ชัดมากขึ้นมีผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมไม่น้อยนะคะเป็นนักเรียนจากหลายสถาบันเลยที่อยู่ในละแวกนั้นใกล้ๆกับที่ชุมนุมบางครอบครัวก็ถือโอกาสช่วงที่กลับไปรับลูกหลานกลับบ้านเนี่ยนะคะเรียนรู้จุดยืนทางการเมืองไปด้วยกันเลยคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่ามีรายงานเรื่องนี้ค่ะนักเรียนคือส่วนหนึ่งของผู้ชุมนุมที่พบเห็นได้ชัดเจนที่แยกราชประสงค์เมื่อวานนี้ครับด้วยสภาพพื้นที่ใจกลางเมืองรายล้อมไปด้วยสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าการเดินทางสะดวกจึงมีทั้งนักเรียนที่ปักหลักร่วมชุมนุมขณะที่บางส่วนก็ใช้เวลาหลังเลิกเรียนแวะเวียนเข้ามานี่คือเวทีแรกที่ทำให้นักเรียนหญิงกลุ่มนี้ได้รู้จักการเคลื่อนไหวทางการเมืองแม้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับคณะหรือกลุ่มไหนแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากสะท้อนปัญหาด้านการศึกษาภายใต้การบริหารของรัฐบาลคือหนูไม่ได้คิดอะไรเลยหนูคิดว่าทุกคนมันควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการออกเสียงค่ะการที่เรามาฟังปราศรัยเฉยๆแล้วก็มาฟังคนที่มีอุดมการณ์คล้ายกันมันก็ไม่แปลกมันก็ไม่ผิดอะไรอะค่ะทุกคนสามารถทำได้การเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนอยู่แล้วค่ะการที่เราใช้ชีวิตประจำวันมันก็เป็นการเมืองแล้วค่ะเราเดินอยู่บนถนนมันก็เป็นการเมืองเหมือนกันหรือเรามาโรงเรียนแล้วนั่งรถไฟฟ้ามันก็เป็นการเมืองเหมือนกันนะคะเราก็ควรจะสนใจบ้างเพราะมันก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาตลอดแต่เรื่องการเมืองสำหรับบางบ้านบางครอบครัวอาจไม่ใช่เรื่องที่อธิบายกันได้ง่ายๆครับความคิดเห็นที่ต่างกันทำให้เยาวชนหลายคนไม่กล้าบอกผู้ปกครองว่ามาร่วมชุมนุมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากรู้จริงๆว่าจริงๆคนทั่วไปคิดยังไงแต่ไม่ใช่กับครอบครัวนี้เมื่อพ่อพาลูกมาชุมนุมด้วยตัวเอง
ไม่ใช่เพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่คือการมาให้รู้และทำให้กำแพงความรู้สึกเห็นต่างกันแต่ต้องได้ที่สำคัญคือได้ทำความเข้าใจจุดยืนของกันและกันและรักษาสัมพันธภาพในครอบครัวก็อาจจะไม่ตรงทุกเรื่องค่ะแต่ก็พยายามปรับด้วยกันอยู่ค่ะปรับกันยังไงก่อนหน้านี้มีเถียงอะไรกันบ้างไหมก็มีบ้างครับแต่ก็คือเขาก็น้องก็มีเหตุผลของน้องเราก็มีเหตุผลของเราเราก็คุยกันได้ไม่มีปัญหาหรอกครับคนในครอบครัวเดียวกันก็ดีใจค่ะก็มองว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณพ่อเหมือนกันค่ะที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าดีใจที่ยังมีคนเข้าใจแล้วก็สนับสนุนอุดมการณ์ค่ะจากข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนผ่านกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวพบเยาวชนหลายคนที่ออกมาร่วมชุมนุมหรือโพสต์ข้อความแสดงความเห็นทางการเมืองได้รับผลกระทบจากคนในครอบครัวเช่นการใช้ความรุนแรงหรือคำพูดไม่ให้เงินไปโรงเรียนไม่จ่ายค่าเทอมไปจนถึงไล่ออกจากบ้านประเด็นนี้จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นมองว่าการพูดคุยในเวลาที่ต่างฝ่ายมีความพร้อมทางอารมณ์คือสิ่งที่สำคัญหากลูกมีอารมณ์โกรธพ่อแม่ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างของการมีวุฒิภาวะขณะที่ความคิดที่เป็นธงในใจของแต่ละฝ่ายในทางกลับกันหากลองทำความเข้าใจอาจมีบางอย่างที่เห็นตรงกันและเริ่มต้นจากจุดนั้นเพื่อทำให้คุยกันในประเด็นอื่นๆได้ง่ายขึ้นแต่ท้ายที่สุดหากจุดยืนยังไม่ตรงกันอย่างน้อยก็ทำให้การเมืองเป็นเรื่องที่คุยกันในครอบครัวได้และไม่นำไปสู่ความรุนแรงหากทำได้สิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานในหลักการประชาธิปไตยและการเคารพความแตกต่างหลากหลายในสังคมด้วยรุ่งโรจน์สมุทรเก่าไทย PBS รายงานต้องบอกว่าการชุมนุมรอบนี้ไม่ใช่แค่รูปแบบที่ต่างไปจากเดิมเท่านั้นนะคะเราก็ยังเห็นความพยายามของกลุ่มผู้ชุมนุมที่พยายามจะปิดช่องทางความเสี่ยงทุกอย่างเพื่อไม่ให้นำไปสู่ความรุนแรงในทุกรูปแบบแต่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเราก็ยังมีบรรยากาศบางช่วงบางตอนของผู้ชุมนุมหรือผู้ปราศัยที่ใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงหรือบางคำก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นคำหยาบคายหรือไม่เรื่องนี้ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าเป็นการสร้างเฮทสปีดหรือเปล่าเพราะเฮทสปีดมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่บ่มเพาะความรุนแรงด้วยหรือไม่ทีมข่าวก็หยิบประเด็นนี้ไปลองถามความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมด้วยค่ะถ้าเอาตามตรงอ่ะก็ถือว่าเป็น hate speech นะแต่ว่าเราก็เข้าใจ objective แล้วก็ความรู้สึกของแกนนำแล้วก็ผู้ชุมนุมเองอะไรเงี้ยว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้คำที่รุนแรงเพราะมันแสดงออกถึงอะไรหรือเปล่าถึงอารมณ์รู้สึกหรือแบบการที่คนที่ได้รับสารนั้นไม่เคยใส่ใจกับเมสเสจนั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นคำที่บวกกับอารมณ์เหมือนเราเรียกร้องอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นเฮสปีดไหมเราต้องมองว่าสิ่งที่พูดออกไปแล้วมันส่งเสริมให้เกิดการก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนที่พูดออกไปก็การสื่อสารออกมามันต้องมีการรับผิดชอบในคำพูดที่คุณสร้างออกมาอยู่แล้วผมถ้าเกิดเป็นเรื่องหน้าตาผิวพรรณหรืออะไรเงี้ยผมก็ยังมองว่าเป็นการบูลลี่ถามว่าสมควรไหมก็ไม่สมควรในมุมมองของผมแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นพูดในการแฝงว่าเฮ้ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อสงสัยหรือเป็นคำถามอะไรเงี้ยผมมองว่าควรจะตั้งได้ถามได้สงสัยได้ถือว่าเป็นเฮสปีดนะคะแต่ว่ามันแล้วแต่มุมมองของคนมากกว่าถ้าสมมติเราอยู่ฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเราไม่เห็นด้วยกับการเผด็จการแบบนี้ค่ะก็คือจะมองว่ามันเป็นเฮสปีดที่มันสมควรที่จะพูดได้เวลาจะชุมนุมมันผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องใช้กันนะครับจะให้มาใช้คำแบบว่าสวยหรูมันก็คงไม่ใช่ไม่งั้นเราคงไม่ออกมาชุมนุมกันหรอกมันเหมือนเป็นการระบายอารมณ์ของเราออกมามากกว่าบางคนที่เป็นสาธารณะมากๆครับก็ผมคิดว่าการที่ตัวเองจะต้องได้รับการวิจารณ์หรือการพูดถึงอ่ะมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งคนละรูปแบบครับบางคนเขาอาจจะเอารุนแรงไปหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่เขาแบบว่าอินหรือว่าเริ่มมีความรู้สึกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าไม่ได้ดูอันนี้มากอะไรรุนแรงมากเงี้ยค่ะคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าสิ่งที่ได้ยินเป็นเฮทสปีชหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปอ้างอิงความหมายในทางวิชาการเฮทสปีชก็คือการสื่อสารเพื่อแสดงสร้างความเกลียดชังมันมีหลายระดับค่ะไล่กันไปตั้งแต่การใช้คำหยาบคายเหยียดเพศสภาพสถานะไปจนถึง
เรื่องของความคิดความเชื่อที่ต่างกันด้วยแต่ว่าการใช้คำหยาบคายในพื้นที่ชุมนุมแม้จะเข้าข่ายเฮสปีดแต่นักวิชาการด้านการสื่อสารกลับชวนสังคมทำความเข้าใจเรื่องนี้นะคะว่าบางทีภาษาที่ใช้มันก็เปลี่ยนกันไปตามยุคตามสมัยคำหยาบคายบางคำอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ใหญ่แต่กลับเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆที่ใช้กันก็ได้การเข้าใจเจตนาของการใช้คำคำนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเหมือนกันค่ะหรือการชุมนุมเนี่ยแน่นอนว่ามันควบคุมยากอะค่ะมันมีทั้งการใช้ภาษาอะไรต่างๆแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้เป็นม็อบเด็กรุ่นใหม่ซึ่งถ้าใครคุ้นเคยกับเด็กรุ่นใหม่เราก็จะรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็การใช้คำหยาบเนี่ยมันเป็นอะไรในชีวิตประจำวันเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเฮสปีชนอกจากเรามองในเชิงภาษาแล้วเนี่ยมันจะต้องมองบริบทด้วยนะคะในบริบทที่มันเปลี่ยนไปบริบทที่ที่มันเปลี่ยนไปตามวัยของคนในปัจจุบันบางเรื่องที่เขาใช้ในการใช้คำหยาบต่างๆอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับคนรุ่นเก่าที่เคยคิดแบบนั้นแล้วนะคะมีคุณแคทนะคะส่งมาทางออนไลน์บอกว่า hate speech ก็ใช้ตามบริบทนะคะเป็นความคิดเห็นจากคุณผู้ชมที่ชมทางออนไลน์ด้วยคราวนี้ค่ะแม้ว่าจะยอมรับว่าปรับใช้กันไปตามยุคตามสมัยได้แต่มันก็มีเส้นบางๆที่อาจารย์พิจิตราเมื่อสักครู่นี้เตือนนะคะว่าการใช้เสรีภาพในการพูดต้องมีลิมิตด้วยค่ะเพราะว่าถ้าคำพูดหรือการสื่อสารเกิดไปลดทอนความเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็จะเท่ากับว่าอันนี้คือลดทอนคุณค่าทางประชาธิปไตยไปด้วยอาจารย์ย้ำว่าจริงๆแล้วถ้าให้ดีก็ไม่ควรใช้ hate speech เลยค่ะคนที่ว่าตัวเองใช้ free speech หรือว่าเสรีภาพในการสื่อสารเนี่ยตามหลักประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณสื่อสารด้วย hate speech ออกไปเนี่ยถึงแม้คุณจะมีเสรีภาพในการสื่อสารแต่ถ้าคุณไอ้ข้อความหรือว่าคำที่คุณใช้เนี่ยมันลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะตัวนี้เองเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่า free speech หรือว่าเสรีภาพในการสื่อสารที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันบั่นทอนประชาธิปไตยเพราะว่าท้ายสุดประชาธิปไตยเนี่ยจริงมันคือหลักการที่ต้องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าในการที่จะทำให้ม็อบเนี่ยอยู่ระยะยาวแล้วก็เหมือนกับได้แนวร่วมซึ่งไม่ใช่อยู่เฉพาะในมวลชนที่คุณเห็นตัวนี้เองเนี่ยคุณอาจจะต้องขยายเพื่อสร้างแนวร่วมด้วยตอนนี้เราคิดว่าการใช้ความรุนแรงคงไม่ใช่ทางออกการใช้ hate speech ไม่ใช่ทางออกแน่นอนอีกเรื่องนึงนะคะที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะนอกจากเรื่องของการชุมนุมก็คือโควิด -19 คุณผู้ชมคะตอนนี้เด็กไร้สัญชาติแล้วก็ผู้ที่ติดตามแรงงานข้ามชาติในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่ายังเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะที่ประสบปัญหาด้านสถานะและสุขภาพแล้วล่าสุดก็ถูกซ้ำเติมจากปัญหาโควิด -19 ด้วยแม้มติครม.วันที่7ธันวาคม2559จะเปิดโอกาสให้เด็กไร้สัญชาติที่เกิดในไทยได้รับปริญญาตรีก็จริงแต่ว่าสามารถยื่นที่จะขอสัญชาติได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็มีข้อจำกัดด้านการศึกษาอีกเยอะเลยค่ะกว่า1ปีแล้วที่เยาวชนชายลูกของแรงงานข้ามชาติในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ต้องย้ายออกจากที่พักของครอบครัวในสวนส้มหลังแพ้สารเคมีอย่างรุนแรงเมื่อทำงานในสวนส้มไม่ได้เขาจึงคิดจะไปทำงานในตัวเมืองแต่เพราะไม่มีเอกสารใดๆทำให้ต้องทำงานรับจ้างทั่วไปเงินที่ได้ไม่พอเรียนต่อด้านสายอาชีพข้อจำกัดมากมายทำให้เด็กหนุ่มแทบมองไม่เห็นอนาคตยังก็ไม่สบายครับไม่ต้องมาห่วงผมเลยครับถ้ามีงานแบบมั่นคงนะครับตอนนี้เหมือนงานมั่นคงเพราะว่ามีบัตรใช่ครับแต่ก็แม่เป็นห่วงครับไม่ต่างจากเยาวชนหญิงคนนี้แม้ผลการเรียนดีพอจะศึกษาต่อด้านสาธารณสุขและยังได้รับทุนจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งแต่เพราะไม่มีเงินพอเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงต้องหันมาทำงานเป็นอาสาสมัครศูนย์ข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ไม่มีสัญชาติและเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดผ่านระบบการศึกษาทางไกลการที่เจอปัญหาแบบนี้คือบางครั้งก็รู้สึกท้อมากเลยค่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้รับการศึกษาแต่ทำไมเมื่อเราจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นทำไมปัญหามันช่างหนักหน่วงเหลือเกินคือเราเป็นเด็กอายุแค่นี้ทำไมเราต้องมารับรู้เรื่องปัญหาที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องที่เราเป็นเด็กคนหนึ่งคือเราสิทธิ
ด้านสาธารณะเงี้ยคือเราควรที่จะได้รับมันเป็นสิทธิที่เราควรที่จะได้รับอยู่แล้วแล้วทำไมเราถึงไม่ได้รับแม้มติครม. 7 ธันวา 2559จะให้เด็กไร้สัญชาติที่เกิดในไทยที่ได้ปริญญาตรีสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้แต่เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสน้อยมากที่จะได้เรียนต่อล่าสุดยังถูกซ้ำเติมจากโรคโควิด -19 ครอบครัวมีรายได้ลดลงเด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียนและเสี่ยงตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวงเดี๋ยวนี้อย่างเช่นการสมัครงานผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยบางทีความรู้ของเด็กมันรู้ไม่เท่าทันคนที่หลอกหรอกเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เหมือนเด็กถูกหลอกง่ายคือส่วนหนึ่งเขาก็ต้องพยายามดิ้นรนที่จะหางานทำเท่าที่จะทำได้ส่วนนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางให้คนที่แสวงหาประโยชน์อ่ะแล้วเราก็พยายามที่จะผลักดันนะครับแล้วก็ร่วมงานกับ NGO นะครับเราทราบปัญหาเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะองค์กรแผนเนี่ยเขาก็จะพยายามเอาปัญหาที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยพยายามไปผลักดันในระดับนโยบายนะครับกับกระทรวงมหาดไทยสมช.ก็ดีกระทรวงสาธารณสุขก็ดีนะครับฝ่ายปกครองอำเภอฝางพยายามแก้ปัญหาผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สำคัญคือการเปลี่ยนทัศนคติว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่ภาระของสังคมและสมควรได้รับสิทธิตามข้อเท็จจริงล่าสุดจึงมีการจัดเวทีเสียงเล็กๆของเด็กเคลื่อนย้ายในวันที่19ตุลาคมนี้เพื่อสะท้อนความต้องการให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้และหาทางช่วยเหลือไม่ได้ทำงานไม่มีตังค์และทั้งหมดนี้คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังและสื่อสารประเด็นต่างๆเข้ามาได้ทางเพจบ่ายโมงตรงประเด็นนะคะหรือตามช่องทางของไทย PBSที่ขึ้นอยู่ให้ด้านล่างนี้ด้วยค่ะเราเชื่อว่าทุกพลังทางสังคมมีความหมายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ